ครับสวัสดีครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างการเคลื่อนที่ของรถยนต์กันนะครับซึ่งการเคลื่อนที่ในของรถยนต์เนี่ยจะมีลักษณะของการเคลื่อนที่โดยที่ล้อหมุนตามการเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับหลังจากที่เราได้วาดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนรูปที่เราวาดให้เป็นซิมบอลซะนะครับในที่นี้ผมแยกรูปเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนของตัวรถนะครับแล้วก็ส่วนของล้อรถตัวแรกครับตัวรถนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นซิมบอลนะครับในบริษัทกำหนดตัวซิมบอลก็เลือกเป็นซิมบอลประเภท movie clip นะครับนี่ movie clip ตัวแรกนะครับตัวรถอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นล้อรถนะครับเปลี่ยนเป็น movie clip แบบเป็นตัว movie clip เหมือนกันครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นตัวล้อรถนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะนำตัวล้อรถเนี่ยเข้าไปอยู่ในซิมบอลของตัวรถเหมือนกันนะครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขตัวซิมบอลนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะดึงนะครับซิมบอลที่เป็นล้อรถเข้ามาใช้งานอยู่ที่ไลบรารีนะครับซิมบอลตัวล้อรถผมก็ดึงมาใช้งานก็เอาตัวซิมบอลนี้นะครับมาปรับเอาสีทรานส์ฟอร์มใช้เครื่องมือสีทรานส์ฟอร์มนะครับปรับให้ตัวล้อรถมันมีขนาดเหมาะสมกับตัวรถนะนี่ล้อรถผมได้มาล้อนี่แหละนะครับแล้วก็ผมก็ copy นะครับอีกตัวหนึ่ง copy ตัวนี้ในตัวนี้นะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับมันก็จะเป็นการ copy ล้อรถมาให้เราหรือนะครับหรือเราจะใช้คำสั่ง copy ก็ได้นะครับก็ editcopy นะครับแล้วก็คลิกที่หนึ่งครับแล้วก็ edit นะครับ part in place นะครับมันก็จะทับกันอยู่แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ล้อสองล้อเรียบร้อยแล้วซึ่งล้อของเราจะเป็น movie clip ใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็จะทำให้ล้อเนี่ยมันมีลักษณะของการหมุนนะครับถ้าตอนนี้นะครับเราลองเทสงานดูเนี่ยนะครับล้อรถของเราก็จะยังไม่มีการหมุนอะไรนะครับลองกลับไปที่ซีนครับดับเบิลคลิกครับแล้วเราก็ลองเทสงานดูครับคอนโทรลเทสซีนนะครับเดี๋ยวเราจะกดคอนโทรลเอนเตอร์ก็ได้ครับตอนนี้รถของเราเนี่ยตอนนี้มีล้อมีองค์ประกอบครบแล้วนะครับคราวนี้เราจะทําให้ล้อเนี่ยมันมีการหมุนตรงนี้นะครับเราก็กลับเข้าไปที่งานนะครับแล้วเราก็ไปแก้ไขในมูฟวี่คลิปดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปในmovie clipของล้อนะครับเข้าไปใน movie clipของล้อก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเราก็จะให้ล้อรถเนี่ยนะครับมีการหมุนนะครับโดยใช้คำสั่งทูลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในที่นี้ครับผมก็คลิกนะครับเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ insert นะครับคลาสสิกทูลเข้าไปอย่าลืมนะครับคลิกเลือกล้อก่อนนะครับแล้วก็ insert คลาสสิกทูลในเฟรมที่5ครับผมคลิกที่เฟรมที่5แล้วก็ insert key frame เข้าไปนะครับก็โดยการกด F6 นะครับ insert key frame เสร็จแล้วใช้เครื่องมือ free transform ครับหมุนล้อไปข้างหน้าครึ่งรอบนะครับก็คลิกเครื่องมือ free transform ครับหมุนไปทีละนิดครับหมุนไปทีละล็อกนะครับหมุนไปได้1ล็อกแล้วนะครับคลิกเฟรมที่10ครับกด F6 ครับหมุนไปอีก1ล็อกครับหมุนไปอีกครั้งนึงสังเกตดูตำแหน่งสีขาวเราจะหมุนไปทีละสเต็ปนะครับเมื่อกี้นี้เฟรมที่5สีขาวเราอยู่ตรงนี้เฟรมที่10นะครับอยู่ตรงนี้แหละต่อไปเฟรมที่15ครับกด F6 นะครับแล้วก็หมุนล้ออีกครั้งนึงครับล้อนะครับตัวสีขาวมาอยู่ด้านขวามือด้านล่างแล้วก็จะกลับไปที่เดิมนะครับก็คลิกเฟรมที่20นะครับกด F6 แล้วก็หมุนให้กลับไปอยู่ในแนวเดิมตอนนี้ล้อรถของเรานะครับหมุนแล้วนะครับหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราลองกลับไปที่ซีนครับนะครับกลับไปที่ซีนการออกมาจากซีนนั้นเราสามารถคลิกนะครับสามารถคลิกเลือกที่ซีนได้เลยนะครับคลิกที่ซีนได้เลยหรือจะดับเบิลคลิกทีละสเต็ปก็ได้นะครับออกมาคราวนี้เราลองคอนโทรลเอนเตอร์นะครับเพื่อตรวจสอบงานดูครับตอนนี้รถเราก็ล้อรถนะครับก็หมุนตามตัวรถไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้
ผมก็จะแก้ไขนิดนึงเพิ่มเติมครับให้รถตัวนี้นะครับรถคันนี้นะครับเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายมือผ่านหน้าจอไปผ่านหน้ากล้องไปครับผมก็เอามูฟวี่คลิปนะครับมาไว้ด้านขวามือมูฟวี่คลิปมาไว้ด้านขวามือจะย่อให้เล็กลงก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ขยายใหญ่ขึ้นก็ได้ในที่นี้ผมย่อตัวรถให้เล็กลงนิดนึงครับอันนี้ตอนนี้มูฟวี่คลิปของผมนะครับในเฟรมที่อยู่ทำลายนะครับในฟิล์มที่หนึ่งนะครับฟิล์มที่หนึ่งในทำลายที่หนึ่งนะครับฟิล์มที่หนึ่งผมก็จะกำหนดให้ฉากนี้มีการแสดงผลนะครับ3วินาทีก็จะใช้เฟรมประมาณ75เฟรมนะครับโดยที่ให้ตัวรถเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านหน้ากล้องไปนะครับผ่านในฉากนี้ผมก็คลิกที่มูฟวี่คลิปครับแล้วก็ไปที่เมนู Insert นะครับเลือก Classic Frame นะครับเสร็จแล้วตำแหน่งของเฟรมที่1เลเวลที่1ครับตำแหน่งตัวรถอยู่ตรงนี้ครับพอตำแหน่งสุดท้ายครับเราใช้เวลาแสดงผล3วินาทีก็ประมาณ75เฟรมครับก็คลิกนะครับแล้วก็ insert key frame เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งครับเปลี่ยนตำแหน่งให้รถอยู่ด้านซ้ายมือครับตรงนี้เสร็จแล้วครับลองกด enter เล่นดูสักครั้งนะครับนะครับรถเคลื่อนที่ไปแล้วคราวนี้เราลองเทสวิดีโอครับกด control ครั้งแล้วกด enterครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าล้อรถของเราก็หมุนไปด้วยถ้าเราต้องการให้แสดงผลมากกว่านี้ครับเราก็เพิ่มเฟรมนะครับโดยการกด F5 เป็นการเพิ่มเฟรมเพื่อขยายระยะเวลาในการแสดงผลให้ช้าลงนะครับสมมติผมเพิ่มไปฉากนี้เป็น5วินาทีผมก็มาคลิกที่เฟรมใดเฟรมหนึ่งนะครับแล้วก็กด F5 insert ไปเรื่อยๆครับสมมติว่าฉากนี้ผมต้องการให้แสดงผลประมาณ5วินาทีสมมตินะครับ5วินาทีก็ประมาณ125เฟรมนะครับแล้วกดไปนะครับเห็นไหมครับถึง125เฟรมแหละอันนี้ผมก็คอนโทรลเลนเซอร์ครับเพื่อทดสอบมูฟวี่รถก็จะวิ่งช้าลงนะครับเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของรถส่วนองค์ประกอบมันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉากนะครับก็เราก็แอดมีเลเยอร์ขึ้นมานะครับดึงเลเยอร์มาไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมล็อกเลเยอร์ที่หนึ่งไว้ก่อนเลเยอร์ตัวรถนะครับผมล็อกไว้แล้วฉากตรงนี้เราก็สามารถสร้างฉากเข้าไปนะครับสร้างฉากเข้าไปร่วมกับเหตุการณ์ในตัวรถที่เราทำการเคลื่อนที่ก็ได้สมมติว่าผมสร้างฉากขึ้นมาง่ายๆแล้วกันนะครับอาจจะเป็นตึกรามบ้านช่องอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมเลือกที่จะสร้างเป็นต้นไม้นะครับก็เลือกเป็นต้นไม้ใช้ที่มีลายเส้นปรับขึ้นมือนิดนึงครับขึ้นมาตอนนี้ก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นซิมบอลซะนะครับกดเลือกนะครับเลือกขึ้นมาแล้วก็กด F8 ก็ได้นะครับหรือว่าที่จะไปที่เมนู Modify คอนเวิร์ตซิมบอลก็ได้นะครับก็ใส่ตั้งชื่อขึ้นไปนะตอนนี้เราก็ได้ฉากมาประกอบแล้วครับเราก็เอาต้นไม้นะครับเข้ามาเจอที่เป็นซิมบอลแล้วก็ดึงเข้ามาในหลายจุดหลายที่แล้วก็ปรับแต่งครับลองประกอบเลนเซอร์ดูครับนะก็มีฉากมีองประกอบแล้วนะครับครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการสร้างนะครับเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆครับการสร้างรถเคลื่อนที่โดยที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยที่ล้อรถนั้นก็เคลื่อนที่ไปกับตัวรถด้วยนะครับก็หวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นเวิร์กช็อปที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างการ์ตูนในฉากองค์ประกอบในฉากอื่นๆต่อไป